บัดนี้เฮามาข่าวข้อที่2คือโครงสร้างของประชากรลาวส่วนโครงสร้างของประชากรลาวนี้จะมีอันที่1แม่นโครงสร้างด้านเพศเนาะส่วนโครงสร้างด้านเพศนี้ประชากรลาวนี่เอิ้นว่ามีความแตกต่างกันประมาณ2ส่วนฮอดเนาะคือเพศหญิงเนี่ยจะหลายกว่าประมาณ2ส่วนฮอดเพศหญิงนี่51ส่วนฮอดเนาะเพศชายนี่49ส่วนฮอดอาจจะต่างกันประมาณ2ตัวเลขว่าซั่นซะเนาะสมมุติว่า100คนได้หั่นน่ะคือจากปี1985เป็นต้นมาเนาะความแตกต่างระหว่างจำนวนทั้ง2เพศนี่แม่นบ่ทันมีการเปลี่ยนแปลงยังคือเก่าว่าซั่นซะแล้วก็มีความคล้ายคือกันเนาะกับบรรดาประเทศในเขตอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เนาะเดี๋ยวเนาะเขาจะประเทศเขาจะก็ใกล้เคียงกับภูเฮาว่าซั่นซะเนาะบ่แตกต่างกันหลายโครงสร้างด้านเพศนี้แม่นจะมีความต่างกันเนาะในเขตชนบทและเขตตัวเมืองเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์จำนวนประชากรหญิงแม่นจะมีหลายกว่าประชากรเพศชายข้อที่2นี้แม่นโครงสร้างด้านอายุเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งแผนภูมิตัวนี้แม่นเฮาหรือว่าหน้ารูปถาดนี้เนาะเฮาถ้าเฮาสังเกตกลุ่มอายุคือรูปถาดด้านซ้ายมือเนาะแม่นปี2005เนาะด้านขวามือแม่นปี2015ถ้าเฮาเทียบกันแท้ๆเนาะเฮาจะสังเกตเห็นได้เนาะปี2015นี่เนาะส่วนพื้นหรือว่ากกของรูปถาดมันจะกว้างหลายเนาะกว้างหลายความกว้างนั้นนี่หมายถึงประชากรที่อายุน้อยหั่นแม่นเกิดหลายเนาะและจะเห็นว่าฮอดจะซวยเขาเนาะป้าจะน้อยหลายเนาะในปี2015แล้วเฮามาเทียบกับปี2015นั้นจะเห็นว่าสภาพการเกิดหรือว่าประชากรที่อายุน้อยหรือว่านุ่มมันจะบ่หลายปานใดเนาะแล้วก็ค่อยแล้มขึ้นในช่วงอายุที่สูงขึ้นแล้วก็อันน่ะบนปลายของหุบถาดจะกว้างออกอีกเนาะอันนี้หมายถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรถือว่าเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็อายุยืนเฉลี่ยหั่นก็ค่อนข้างว่าสิสูงกว่าเนาะในเมื่อก่อนว่าซั่นซะโครงสร้างที่3หั่นแม่นโครงสร้างด้านชนเผ่าเนาะซึ่งว่าประชากรลาวหั่นมีประกอบมี49ส่วนเผ่าหั่นเนาะเป็นว่าทุกเผ่าจะมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างว่าสิแตกต่างกันเนาะอันนี้แม่นรูปภาพประกอบที่แสดงให้เห็นถึงบางส่วนเผ่าในภาคเหนือของลาวเนาะจะมีหลากหลายที่เฮาสามารถสังเกตได้เนาะเวลาเฮาได้ลงพื้นที่ตัวจริงแห่งสิเป็นน่าสนใจหลายเป็นต้นแม่นเผ่าไทยดำไทยแดงเนาะไทยลื้ออาคาจังสิจะมีหลายเนาะแล้วการนุ่งถือก็แตกต่างกันไปเนาะจุดนี้เป็นจุดเด่นที่เฮ็ดให้เกิดมีการท่องเที่ยวเนาะทางด้านวัฒนธรรมเนาะเขาไปเห็นการนุ่งถือเห็นการปอกเว้าเขาก็ยังมีความสนใจล่ะไปเห็นเฮือนก็ยังมีความสนใจเนาะนาไปทัศนะไปเยี่ยมยามไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งวิถีชีวิตของเขาเจ้าจุดต่อมาหั่นก็คืออิงตามความคล้ายคือกันทางด้านภาษาปากเว้าเนาะจึงสามารถแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆเนาะคือหมวดภาษาหั่นเป็นอยู่4หมวดเนาะคือหมวดภาษาที่1หั่นก็คือหมวดภาษาลาวไตเนาะหมวดภาษาที่2หั่นหมวดภาษาม่อนคแม่หมวดที่3หั่นแม่นหมวดภาษาตระกูลเผ่าม่งอิวเมียนเนาะและหมวดที่4หั่นแม่นหมวดภาษาจีนติเบตเนาะถือว่ามี4หมวดนี่ของประชากรลาวเนาะจัน
พวกเขาจะได้จื้อเอาเนาะในจุดนี้คือมวดที่1เนาะก็คือมวดภาษาลาวไทยหั่นเนาะแม่นมวดนี้มันกวมเอาถึง65ส่วนหัวของประชากรทั้งหมดเนาะซึ่งประกอบโดย8เผ่าเนาะคือจะมีเผ่าลาวเนาะเผ่าใต้เผ่าผู้ไทเผ่าลือเผ่ายวนเผ่าย่างเผ่าแสกและเผ่าใต้เหนือเนาะถือว่ามี8เผ่านี้เนาะในหมวดภาษาลาวไทส่วนหมวดภาษาลาวไทนี้หรือว่าเผ่านี้จะค่อนข้างว่ามักอาศัยอยู่เขตทงเพียงเนาะเรียบตามแคมแม่น้ําซึ่งเขาเจ้ามักประกอบอาชีพเป็นชาวเกษตรกรชาวค้าขายเนาะในจุดนี้หมวดภาษาที่2หั่นแม่นหมวดภาษามอญคแม่เนาะเผ่านี้จะกวมเอาประมาณ 22.6 ส่วนหัวของประชากรทั้งหมดเนาะแต่ว่าหมวดภาษานี่มันกวมเอาอยู่32ส่วนเผ่าเนาะคือเนาะคือจะมีคือมุไพรซิงมูลฟอกเนาะเผ่าแทนเผ่าเออดูเผ่าบิดเผ่าสามเต้าแล้วก็สิมีเผ่ากระต่างมะก้องตรียุยุเนาะแล้วก็เตรียงตะโอ้ยแยะบราวน์แล้วก็สิมีกระตู้อาฮักโอ้ยเกรียงเจ้งสะด่างซวยยะเฮินเนาะแล้วก็สิมีละวี่เนาะปักโกคะเมตุ้มง่วนม้อยกรีแล้วก็มีเผ่าละเมดนี่เนาะ32ส่วนเผ่าในหมวดภาษามอญคแม่นี่ส่วนเผ่านี้เนาะเผ่าที่ขึ้นกับหมวดภาษามอญคแม่นี้ส่วนหลายเขาเจ้าจะมักอาชีพในการทางป่าเฮ็ดให้อยู่เขตที่เป็นผู้สูงเนาะแล้วก็ปีนึงเฮ็ดเพียงเทื่อเดียวว่าซั่นซะเนาะในระยะผ่านมาเนาะหมวดภาษาที่3หั่นแม่นภาษาตระกูลเผ่าม่งอิวเมียนนี่เนาะหมวดนี้แม่นกวมเอา 8.5 ส่วนหัวของประชากรทั้งหมดซึ่งว่าประกอบมี2เผ่าหลักๆคือเอิ้นว่า1แม่นเผ่าม่งเนาะม่งนี่สิมีย่อยลงไปอีกเนาะม่งดำม่งแดงม่งม่งเขียวม่งขาวต่างๆเนาะแล้ว2หั่นก็สิมีอิวเมียนเนาะอิวเมียนนี่จะมียาวเนาะลาวห้วยเล่นเต้นตรงนี้เนาะส่วนที่ขึ้นกับมวดภาษาเผ่าม่งอิวเมียนนี่เนาะส่วนหลายจะอาศัยอยู่เขตผู้สูงทางฝั่งเหนือลาวเนาะเขาเจ้าจะมักประกอบอาชีพในการทางป่าเฮ็ดไห่แบบเลื่อนลอยเนาะโดยเฉพาะแม่นระยะกวนเนาะแต่ว่าระยะใหม่นี่ก็ค่อนข้างว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเฮ็ดแบบคงที่เนาะเฮ็ดสวนแบบเอิ้นว่าค่อนข้างว่าสถาถาวรขึ้นเนาะหมวดภาษาที่4คือหมวดภาษาจีนติเบตเนาะหมวดนี้มันรวมเอา 2.8 ส่วนหัวของประชากรทั้งหมดซึ่งประกอบโดย7ส่วนเผ่าคือเนาะเผ่าที่1มันอาคาเนาะที่2มันผู้น้อยที่3มันลาหูที่4มันศิลาที่5มันไฮเนาะที่6มันโลโลที่7มันฮอเนาะเรามี7เผ่าเนาะในหมวดภาษาจีนติเบตเผ่านี้เนาะส่วนหลายดำรงชีวิตและอาศัยอยู่อยู่เขตชายแดนลาวจีนเมียนมาเนาะโดยเฉพาะมันเขตแขวงพงสลีอุดมไซลุงน้ำท่าและแขวงบ่อแก้วนี้เขาเจ้าจะมักดำเนินการกสิกรรมแบบทางฟ้าเห็นหายแบบเลื่อนลอยเช่นกันเนาะในกลุ่มส่วนเผ่านี้สี่เนาะเบิ่งโครงสร้างด้านภาษาศาสนาและความเสื่อนี้เนาะเฮามาเบิ่งสี่จำหนึ่งเนาะคือโครงสร้างด้านภาษาฉัน
โครงสร้างด้านภาษานี้ภาษาลาวเนาะและตัวอักษรลาวหั่นแม่นถูกนําใช้เป็นภาษาทางราชการของสปลาวเนาะแล้วก็ตัวอักษรลาวนี้ได้มีการสืบทอดและดัดแปลงจากอัคคะละอินเดียเนาะและภาษาคอมว่าซั่นจ้ะจึงได้มาเป็นตัวอักษรลาวแต่ว่าเนาะภาษาหรือว่าสำเนียงจากของประชากรหรือว่าแต่ละเขตเนาะแต่ละแขวงนี่ค่อนข้างว่าหรือว่าท้องถิ่นนี่จะมีความแตกต่างกันเป็นต้นแม่นการใช้คำศัพท์เนาะการออกเสียงการเว้าและการความไวความซ่าของการเว้าหั่นเอิ้นว่าจะมีความแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างถ้าเฮาเปรียบเทียบความแตกต่างในบางคำศัพท์เนาะแต่ละภาคยกตัวอย่างภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้นี่เนาะคือภาคเหนือนี่ตัวอย่างคำศัพท์ที่1คือเขาเปียกเซนสิเนาะภาคกลางก็ว่าเขาเปียกเซนคือกันแต่ว่าภาคใต้นี่เอิ้นว่าบ้านกันเนาะมันมีความแตกต่างวันนี้คำศัพท์ที่2ฮะคือจะมีคำศัพท์ว่ามักเอื้อดสิเนาะคือภาคเหนือว่าว่ามักเอื้อดภาคกลางว่าว่ามักเพชรเนาะภาคใต้เพิ่นว่ามักพริกเนาะแล้วแม่นอันเดียวกันมากเดียวกันเนาะนะความแตกต่างวันนี้คำศัพท์ที่3ฮะภาคเหนือว่ามักสู้เนาะภาคกลางว่ามักก็มักสู้คือกันภาคใต้แม่นมักซะเวอร์เนาะซึ่งว่าคำศัพท์บางอันเหล่านี้นักศึกษาหรือว่าคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นหั่นตรงได้เฮือนฮู้นำกันแหละเนาะเวลาเฮาขึ้นเนื้อลงใต้เฮาจังสิฮู้คำศัพท์ท้องถิ่นเนาะแตกต่างกันกะญาจังมีความหลากหลายเนาะเป็นน่าสนใจอยู่ตัวนี้บันนี้4 2โครงสร้างด้านศาสนาและความเชื่อเนาะซึ่งว่าโครงสร้างทางศาสนาและความเชื่อนี้ทุกชนเผ่าจะมีศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างกันบ่ซั่นซะเนาะคือศาสนาหลักๆของชาวลาวหรือว่าของประชากรลาวนี่เอิ้นว่าจะเป็นศาสนาพุทธเนาะก็สิมีศาสนาคริสต์บางจำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีวางเผ่านี่สิมีความเชื่อถือผีเนาะจะบ่อื่นศาสนาแต่ความเชื่อถือว่าซั่นซะนับถือเนาะคือชนเผ่าชายแดงชายดําจังซี่เนาะมันจะมีความเชื่อถือผีตรงนี้เนาะเฮามาเบิ่งเนาะคือศาสนาและความเชื่อนี่เนาะเฮามาเบิ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องถ้าว่าศาสนาพุทธเนาะจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัดวาอารามเนาะซั่นในลาวนี่มีวัดทั้งหมดอยู่ประมาณ 3,000 แห่งเนาะและมีพระสงฆ์สามเณรประมาณ 15,000 องค์เนาะอันนี้เป็นสถิติปี2012เนาะคือปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นเนาะตัวเลขและสามารถเว้าได้ว่าวัดเนาะวัดนะสามารถเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้เนาะในการจัดงานศิลปะหรือว่างานบุญเนาะหรือว่าประเพณีต่างๆเนาะเป็นพรเต่ารวมของประชาชนอีกจังซี่เนาะถือว่าเป็นศูนย์กลางที่เอิ้นว่าค่อนข้างว่าสําคัญหลายเนาะโดยเฉพาะแม่นช่วงเทศกาลต่างๆเนาะงานบุญปีใหม่ลาวจังซี่เนาะต้องเลยเข้าวัดศาสนาและความเชื่อนี้มันเอิ้นว่าชาวลาวเนาะจะมีคําที่ว่าฮีดเนาะฮีดนี่หมายถึงฮีด12นะเนาะหรือเอิ้นว่าบุญประเพณีอยู่ใน12เดือนของปีนี่เนาะ12เดือนของปีนี่จะมีฮีดเนาะหรือว่าจะมีบุญเกือบว่าทุกเดือนว่าซั่นซะแต่ว่าเนาะคือทุกงานบุญเนาะในแต่ละเดือนหั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะก็คือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหรือว่าประชากรลาวหั่นเนาะเข้าร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพ
เพื่อให้เกิดความมวลซืนเนาะเพื่อให้เกิดโอกาสในการผัวพันเนาะคืออาจจะมีการเข้าร่วมในกิจกรรมเนาะแล้วก็การพบปะกันในสังคมหรือว่าหมู่บ้านฮะแล้วก็การเมื่อพบปะกันก็จะเกิดมีการร่วมมือเนาะแล้วเกิดมีการร่วมคิดเนาะร่วมคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆนานาของในชีวิตการเป็นอยู่ของประชากรดาวเนาะเอิ้นว่าเป็นเรื่องที่ดีคืออันนี้ยกตัวอย่างเนาะคือเฮ็ด12นั่นเนาะเอิ้นว่าบุญประเพณี12เดือนน่ะเนาะคือเดือนลาวเนาะคือเวืองซ้ายมือสุดเนาะคือเดือนนึงมันเอิ้นว่าเดือนเจียงเนาะแต่ว่าเดือนสกลน่ะมันเดือนธันวาเนาะเดือนธันวาเป็นจะเป็นเดือน12น่ะเนาะซึ่งว่าจะมีบุญอยู่เนาะคือเฮ็ดบุญเลี้ยงพี่ฟ้าพี่แทนเนาะซุมนี้จะมีพระสงฆ์องค์ขเจ้าเนาะปฏิบัติธรรมคือการเฮ็ดบุญเลี้ยงพี่ฟ้าพี่แทนเนาะส่วนเดือน2เนาะหรือว่าเดือน4เนาะเดือน4หรือว่าเป็นเดือนมังกรเนาะเดือน1สากลจะมีการเอาบุญคุณเขาเนาะอันนี้อีกมันในเดือน3จะเป็นเดือนกุมภาเนาะจะมีบุญเขาจีบุญวัดผู้เป็นวัดที่สำคัญเนาะซึ่งว่าวัดผู้นี่ก็เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งอยู่ในลาวส่วนเดือน4เนาะเดือน4หรือว่าเดือนมีนาจะมีบุญพระเพศบุญพระเวศเนาะบุญพระเวศเดือน5เนาะเดือนสกลเป็นเดือนเมษาจะมีบุญปีใหม่ลาวเนาะเป็นบุญใหญ่เนาะในลาวอันนึงว่าซั่นซะประจําศาสตร์นั่นแหละว่าซั่นซะเดือน6เนาะเดือน6ลาวจะเป็นเดือนพฤษภาจะมีบุญบังไฟเนาะเดือน7มิถุนาเนาะจะมีบุญวานบุญเฮือนเนาะบุญวัดต่างๆนี่เดือน8หรือว่ากรกฎจะมีบุญเข้าพรรษาบุญเข้าพรรษาเดือน9หรือว่าเดือนสิงหาสกลเนาะเป็นบุญเข้าประดับดินเดือน10หรือว่าเดือนกันยาเป็นบุญเข้าสลากเนาะเดือนตุลาหรือเดือน11ลาวจะมีบุญสงเหือมันในเดือน12พฤศจิกเนาะพฤศจิกเป็นเดือน10 11มันจะจะมีบุญกฐินเนาะแล้วก็มีบุญถาดหลวงก็เป็นบุญที่ใหญ่เนาะบุญโมลานน่ะเนาะบุญถาดหลวงคลอง14เนาะคลอง14นี่ยังหมายถึงคลองที่มีที่บรรพบุรุษของชาวลาวในปฏิวัติสืบทอดกันมาเนาะซึ่งเป็นเหมือนดังขอหามทางสังคมเนาะเพื่อให้เกิดเพื่อให้คนเนาะปฏิวัติในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมว่าซั่นซะเนาะคลอง14นี่ยกตัวอย่างเนาะคลอง14คลองที่2นี่เนาะแม่นบ่ควรใช้จ่ายเงินก่อนจะมีเงินและบ่ให้เว้าคำหยาบว่าซั่นซะตัวนี้เป็นคลองที่เอิ้นว่าถูกต้องเนาะเอิ้นว่าบ่ควรจ่ายก่อนจะมีเงินหรือว่าก่อนจะได้รับเงินเนาะนี่เป็นที่ถูกต้องแท้ๆคันเฮาจ่ายก่อนนี่แสดงว่าเฮาต้องได้ติดหนี้เขามาจ่ายก่อนเนาะซั่นเฮาต้องได้รับเงินจํานวนที่เฮาจะได้ก่อนจังจ่ายว่าซั่นซะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกแท้ถูกว่าแล้วก็บ่ให้เว้าคําหยาบเนาะคันเว้าคําหยาบนี่มันจะบ่มวนหูเนาะจะเฮ็ดให้คนนั้นเบิ่งเฮาในแง่ที่บ่พอใจหั่นนะเนาะเว้าคําหยาบบ่มวนเด้เนาะคือยกตัวอย่างอันที่2คือคลองที่6เนาะคลองที่6นี่ว่าล้างตีนก่อนจะเข้าเฮือนตัวนี้ก็คักเนาะล้างตีนก่อนเข้าเฮือนเพราะว่าเฮือนหั่นเป็นบ่อนอยู่บ่อนอาศัยเนาะแต่ว่าตีนหั่นเป็นหยังจังล้างเพราะว่าเฮาไปนอกมาหรือว่าไปบ่อนอื่นมานะมันตีนอาจจะเปื้อนจังซี่เนาะถ้าว่าหรือว่ามีจะมีหยังติดอยู่ในตีนหั่นแล้วมันจะบ่สะอาดสั่นก่อนจะเข้าเฮือนไปมันต้อง
ร่างตีนข้างในแล้วจะเข้าหื่นอันนี้จะเฮ็ดให้หื่นซ่านหันสะอาดถึงก็คือกับปัจจุบันนี่แหละมันแฮงมีพญาธิที่เอิ้นว่าเฮาเบิ่งบ่เห็นเนาะตัวอย่างว่าพญาธิโควิด19จังซี่นะอันนี้ได้ล้างมือตลอดในเฮาเห็นเนาะล้างบ่แม่นล้างน้ําธรรมดาต้องล้างน้ําน้ําเหล้า90จังซี่เนาะหรือว่าเซลล์ที่เป็นอันมีสามารถเป็นสารขาพญาธิตัวนี้ได้เนาะจังมีความมั่นใจนะตัวอย่างอันต่อมาคือข้องที่12นี่นะว่าห้ามเยียบเงาพระสงฆ์เนาะอันนี้มันขึ้นกับเวลาเฮาไปวัดไปว่าหรือว่าเวลาเฮาไปใส่บาตรจังซี่เนาะบ่ให้เยียบเงาพระสงฆ์องค์ขเจ้าเพิ่นซะจ้ะเนาะคล่ำซั่นมันนี่ข้องที่14หั่นแม่นห้ามมีเพศสัมพันธ์ว่าซั่นมื้อวันศีลมื้อเข้าและออกพรรษาและวันมหาสงกรานต์เนาะอันนี้ก็เป็นข้องอันนึงเนาะที่เฮาคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเนาะต้องได้เรียนรู้ว่าซั่นซะเนาะในจุดนี้ตัวใดเป็นเหตุตัวใดเป็นข้องสิ่งที่ควรต้องได้ปฏิบัติตามว่าซั่นบันนี้6เนาะเอิ้นว่าโครงสร้างด้านแห่งงานเนาะโครงสร้างด้านแห่งงานนี้คือปี2015เนาะ2015คือประชากรลาว2015เนาะมีทั้งหมดประมาณ6ล้าน492,238คนซั่นจำนวนประชากรทั้งหมดเนาะที่อายุน้อยกว่า15และสูงกว่า60มันมีประมาณ26ส่วนห้อยเนาะ26ส่วนห้อยของประชากรทั้งหมดแล้วก็สิมีจำนวนประชากรทั้งหมดที่อายุสูงกว่า15ถึง60มันจะมีถึง74ส่วนห้อยเนาะหรือว่าเป็นตัวเลขจำนวนหั่น5,42,105คนเนาะเอิ้นว่าอายุสูงกว่า15ปีถึง60เนาะฉันเฮามาเบิ่งผลเฉลี่ยเนาะของประชากรที่มีอายุสูงกว่า15ถึง6060ปีเนาะแม่นรวมประมาณ74ส่วนห้อยฉันเมื่อแยกเนาะแยกออกให้เห็นว่าผู้ที่มีอายุ15ถึง60ปีหั่นนะเอิ้นว่าบ่เคลื่อนไหวบ่ขึ้นไว้อันน่ะทางเวียกงานเศรษฐกิจเนี่ยมันมีถึง33ส่วนห้อยเนาะผู้ที่เคลื่อนไว้ทางเศรษฐกิจเนาะมันมีประมาณ67ส่วนห้อยหรือว่าประมาณ3ล้าน547,852คนวันนี้เฮามาเบิ่งโต๊ะที่ผู้ที่บ่เคลื่อนไว้เศรษฐกิจเนาะจะมีผู้ใดได้หั่นเฮาจะเห็นนํากันคืออันนี้เนาะผู้ที่อายุ15ถึง60ปีนี่นะเนาะจํานวน33ส่วนห้อยนั่นนะจะมีภายใด1ก็แม่นจะมีนักเรียนเนาะนักเรียนซึ่งว่าหลายสุดนี่เนาะ70ส่วนห้อยแล้วก็สิมีคนอายุสูงและเขาบํานาญสิเนาะมี17ส่วนห้อยแล้วก็สิมีอีกผู้เฮ็ดเวียกอยู่เฮือนเนาะมี13ส่วนห้อย